่านศรัทธาและความจริงนะครับฉะนั้นแค่ชื่อก็ยากตั้งแต่หัวข้อแล้วนะฮะอะไรคือความเชื่ออะไรคือศรัทธาอะไรคือความจริงก็เลยคอนเซปต์ของเซสชันนี้นะครับก็คือว่าเราอยากจะชวนคนจากวงการที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกับทั้งความเชื่อทั้งศรัทธาและความจริงเนี่ยมาคุยกันนะครับคุยกันไม่ใช่มาหักล้างกันแต่อย่างใดแต่ว่ามาคุยกันว่าในสังคมซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำให้มีการเปลี่ยนตัวพฤติกรรมตัววัฒนธรรมไปเยอะสังคมไทยจะอยู่กับไอ้ตัวลักษณะของความเชื่อและศรัทธาเดิมๆเนี่ยไปได้แค่ไหนนะครับหลายอย่างที่มันเป็นความจริงมันก็ยังจริงอยู่แต่ความเชื่อบางอย่างมันก็ไม่ใช่ความจริงเท่าไหร่เราจะจัดการกับมันยังไงก็เลยเป็นมุมนะครับว่าก็เลยมีโอกาสได้เชิญนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยานะครับเชิญนักวิทยาศาสตร์เชิญสื่อสารมวลชนมาคุยกันในเวทีเดียวกันนะครับซึ่งน่าจะไม่ค่อยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรก่อนนะครับเริ่มจากท่านที่อาวุโสนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะครับครับอาจารย์เป็นนักวิชาการนะครับทำทางด้านโบราณคดีด้านมนุษยวิทยาซึ่งไม่น่าแปลกใจนะครับศึกษาเรื่องโบราณคดีแล้วยังไงก็ต้องสนใจเรื่องมนุษย์แน่นอนเพราะว่ามันจะต้องอธิบายว่าทำไมถึงไปทำอะไรแบบนั้นนะครับอาจารย์เคยได้รับรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟุกุโอกะประจำปี2550นะครับประเภทผลรางวัลผลงานวิชาการรางวัลนี้พิเศษนะครับมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในสาขาการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวกับเอเชียแล้วก็เป็นงานซึ่งเสริมสร้างความเข้าใจต่อเอเชียนะครับอาจารย์ได้รับรางวัลนี้นะครับอาจารย์เคยเป็นเมธีวิจัยของสกว.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็เป็นบรรณาธิการนิตยสารเมืองโบราณนะครับเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเล็กประไพวิริยพันธ์ฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเรื่องทางด้านมนุษยวิทยาเรื่องทางโบราณคดีเนี่ยอาจารย์ปึกนะฮะเดี๋ยวก็เลยจะมาให้อาจารย์ช่วยเล่าว่าในมุมของอาจารย์อาจารย์มองเรื่องความเชื่อเรื่องความจริงในแง่ไหนอย่างไรนะครับท่านถัดไปเนี่ยเป็นนักวิสานที่กว้างขวางโด่งดังในมุมที่ไม่ที่วิทยาศาสตร์ด้วยไม่ได้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับหลายท่านคงเห็นหน้าค่าตาครั้งแรกจากกรณีที่ออกมาเรื่อง GT200 นะครับว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีอะไรวิทยาศาสตร์เลยนะครับเป็นกระบอกพลาสติกที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะฮะราคาเป็นแสนเป็นล้านกระบอกพลาสติกเปล่าๆข้างในไม่มีเครื่องอะไรเลยนะครับหลังๆนี่อาจารย์ยังไปยุ่งกับเรื่องความเชื่อนะครับอย่างเช่นเรื่องพญานาคซึ่งอาจารย์ก็เรียกแขกได้เยอะทีเดียวเพราะว่าคนที่เขาเชื่อเขาไม่ว่าจะเชื่อด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็รู้สึกว่าจะจำหน้าอาจารย์ได้แม่นนะครับปัจจุบันอาจารย์ยิ่งไปไกลกว่านั้นพยายามจะเป็นคนกลางทางการเมืองนะครับพยายามจะช่วยหาทางออกให้ประเทศชาตินะครับก็สัญลักษณ์3นิ้วอาจารย์เอามือตัวเอง3นิ้วแปะแทนโปรไฟล์มาสักพักแล้วนะฮะก็เรียกแขกได้มากกว่าเดิมอีกนะฮะผมก็หวังว่าอาจารย์จะมีสุขภาพดีต่อไปนานๆผมอยากให้อาจารย์เป็นนายกของไทยในวันหนึ่งนะฮะก็บอกอาจารย์ว่าผมไม่ใช่อาแสหุ่นขี้แต่ว่าผมอยากให้อาจารย์รักษาตัวไว้ดีๆนะท่านตอบก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาในมุมของนักวิทยาศาสตร์นะครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวบ้านยังไงไปยุ่งกับความศรัทธาแล้วก็เราคอยหาเราใฝ่หาเราค้นคว้าหาความจริงอย่างไรนะครับท่านสุดท้ายเป็นนักข่าวนะครับก็ประวัติการทำงานก็ยาวนานพอสมควรทีเดียวอายุไม่เยอะนะฮะแต่ว่าประวัติโชคโชนทีเดียวคุณทัพนีเอียดศรีชัยนะครับหรือคุณแยมนะครับคุณแยมอาจปรบมือสักนิดหนึ่งค่ะต้นเซสชันอาจจะมีคนง่วงปรบแล้วจะหายง่วงนะฮะช่วยๆกันนิดนึงคุณแยมเริ่มทำงานที่สำนักข่าว INN นะครับก็เป็นนักข่าววิทยุแล้วก็ปัจจุบันก็ทำสายการเมืองนะครับเคยทำอยู่ ITV ปัจจุบันอยู่เป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนามนะครับแปลว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะฮะก็ขาลุยน่าดูเพราะว่าภาคสนามเนี่ยเดี๋ยวเพราะการเมืองก็ความเสี่ยงสูงนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมถามบริษัทประกันชีวิตนี่เขารับทำประกันชีวิตคุณแยกหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ
ตอนนี้ทำรายการอยู่ข่าว3มิติทางช่อง3นะครับเห็นในประวัติที่ได้รับมาบอกว่าได้ฉายาเป็นผู้สื่อข่าวขาลุยนะฮะผู้สื่อข่าวหญิงถึกอันนี้ไม่รู้ใครตั้งให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่หลายท่านอาจจะทราบก็คือว่าจะเห็นคุณแยมลงพื้นที่นะครับหลายๆที่ซึ่งก็ออกจากทุรกันดารหรือว่าเสียงภัยน่าดูเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้มุมมองนะครับเพราะว่าสื่อก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็ความจริงเหมือนกันนะครับก็จะได้มุมมองจากทางด้านสื่อด้วยขอเริ่มจากอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับอาจารย์ครับเนื่องจากเซสชันเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาความจริงเนี่ยผมอยากให้อาจารย์เกริ่นเล่าสักนิดหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยมีกรอบความเชื่อมีรากเหง้าความเป็นมายังไงเมื่อเทียบกับของทั้งโลกนะครับมันก่อกันมายังไงครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มได้เรื่องนี้ก่อนนะฮะว่าในเรื่องความจริงความเชื่อเนี่ยฮะผมคิดว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความจริงสองอย่างนะในความเป็นมนุษย์นะฮะความจริงอันหนึ่งคือความจริงที่พิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์เรามีนักวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้อีกความจริงอีกชั้นนิดหนึ่งคือความจริงที่เกิดจากการสมมตินี่เป็นความจริงเราหนีไม่พ้นอ่ะนะถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดการเดือดร้อนกันเนี่ยเพราะมันมีการขัดแย้งระหว่างความจริงทั้งคู่เนี่ยนะบางสังคมเน้นความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะบางครับสังคมเน้นความจริงที่เป็นความเชื่อครับแล้วมันก็ตอบคำถามคุณเมื่อกี้เลยว่าทำไมสังคมไทยเป็นยังไงสังคมไทยเน้นความก็ยังเมนเทนความจริงที่เป็นความเชื่ออยู่แต่มันมีมากกว่าพวกตะวันตกครับใช่ไหมฮะและปัจจุบันนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะความสมมุติเป็นสิ่งสมมุติเป็นความจริงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งสมมุติบางคนดัดจริตเรียกว่ามายาคตินะไอ้พวกนั้นมันไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะ นะผมคิดว่าในความเป็นจริงอย่างนี้หรือถามว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคุณเทสได้ในชีวิตประจำวันของคุณนะวันหนึ่งเนี่ยคุณเกิดมาแล้ววันหนึ่งคุณทำอะไรวันหนึ่งคุณพูดถึงการกินอยู่อะเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหม นะผมพูดถึงคุณว่าวันนี้จะไปพบใครจะสัมพันธ์กับใครสังคมใช่ไหมครับนะที่อันหนึ่งคุณจะถูกหวยหรือเปล่าใช่ไหมวันนี้จะเกิดโชคร้ายไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะนั้นนักวิทยาคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงนะที่เป็นอาจารย์ใหญ่ๆทางวิทยาที่เป็นตอนตกเนี่ยเขาพูดถึงว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สองสามอย่างในกันอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติก็คือวิทยาความรู้สึกวิทยาศาสตร์เนี่ยคือความสัมพันธ์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอยากจะเรียนรู้ใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งความสัมพันธ์กับคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะถ้าไม่อยู่รวมก็เป็นเดรัจฉานนะนี่อันนี้คือเข้าใจเข้าใจเดรัจฉานนี่ต้องไปพูดถึงศาสนาอีกทีครับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดียวอย่างเสือสิงห์กระทิงแรดเกิดขึ้นมาคุณต้องอยู่กับคนนะแล้วก็ครอบครัวเรื่อยมาถึงชุมชนนั้นถ้าใครปฏิเสธคุณก็เป็นเดรัจฉานแล้วนี่มันรีเฟล็กในสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีชุมชนบ้านจัดสรรคอนโดไม่มีชุมชนหรอกต่างคนต่างอยู่นะแต่อยู่ด้วยกันแต่ไม่เป็นชุมชนไม่เป็นชุมชนมันเป็นเรสซิเดนเชียลเพลสนั่นเองนะมันไม่เป็นคอมมูนิตี้นะครับว่าคนนี้นี่เป็นหัวใจของความเป็นมนุษย์สังคมไทยเราขาดนะฮะมันถึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาคือความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนะแล้ววันนี้สังคมไทยเนี่ยไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนก็อยู่กระจายเงี้ยพอมีเรื่องคุณต้องพึ่งตำรวจอันนี้เป็นซึ่งก็พึ่งได้หรือไม่งั้นก็พึ่งอีกอย่างนึงบ้างไม่ได้บ้างก็พึ่งอีกอย่างนึงคือพึ่งสิ่งที่เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์แทนนะนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติอีกมิติไงคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติมีตลอดเวลาในความเป็นมนุษย์ครับนะเพราะนั้นอันนึงคุณจะเห็นว่าผมพูดถึงว่าเช้าเนี่ยคุณจะกินคุณจะซวยหรือไม่ดีอะไรพวกนี้นะฮะนั่นน่ะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติคุณเป็นสัมพันธ์กับมันน่ะเนี่ยก็คือความเชื่อใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เป็นมิติความเชื่อเนี่ยมันผ่ามันไม่ได้มองผ่านสิ่งที่เป็นไอ้วัตถุนะอย่างเนี้ยผมจะยกตัวอย่างเนี่ยทำไมผมเอานี้ขึ้นมานะมันคืออะไรถ้าคุณมองว่ามันมีประหลัดจิกอยู่ข้างบนคือถ้าคุณมองเนี่ยถามว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะบอกนี่ไปแก่เรื่องบ้าตันหาเหรอนะนั่นคือมองความเป็นจริงที่คุณเห็นใช่ไหมฮะ
แต่ความเป็นจริงยังไม่ใช่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมไหมใช่ไหมฮะเวลาคุณไปเนี่ยคุณก็บูชาได้ประหลัดขิกอะไรต่างเนี่ยสิวลงสิวลึงนี่เป็นแบบเดียวนั่นแหละมันเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์มันผ่านสัญลักษณ์ผมไม่ได้รูปแบบนี้เมื่อผมไปปูตานผมไปได้เจอไม้เท้าอันหนึ่งเนี่ยมันปลายแหลมแล้วไปมีรูปเนี่ยผมคิดว่าเขาคงใช้ในการสักพื้นดินเพื่อหยอดข้าวพวกนี้นะฮะแล้วมันก็มีคล้ายๆกับเรานะฮะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะนั่นมันเป็นความจริงที่นะสมมติกับความเป็นจริงที่เป็นจริงที่แตะต้องได้มันอยู่ด้วยกันถามว่ามนุษย์ปฏิเสธได้ไหมมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับแต่ว่าขณะนี้ที่มันเกิดการขัดแย้งขึ้นมาเพราะว่ามันมีการกลุ่มหนึ่งสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวหน้าจนกระทั่งจะพยายามจะปฏิเสธไอ้สิ่งที่เป็นความเชื่อและหาความเชื่อนี้เป็นเรื่องไสละไร้สาระสังคมไทยกำลังอยู่ตรงนี้อยู่ในขณะที่คุณมุ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วกลุ่มที่เป็นลีดน่ะปฏิเสธเลยแต่กลุ่มที่แลกเนี่ยยังเชื่ออยู่นี่ถามว่าอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่คนหันไปหาความเชื่อมากขนาดนี้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ทุกคนไม่ feel secure ไม่มีความมั่นใจในความมั่นคงของตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่เลยมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดที่ว่าหนึ่งนะสัตว์สังคมซึ่งคุณต้องพึ่งคนอยู่ในเรื่องร่างกายเพื่อคนอื่นในเรื่องร่างกายแต่จิตใจคุณพึ่งได้ไหมใช่ไหมฮะคุณขาดความมั่นใจในความจิตใจเนี่ยคุณต้องหาที่พึ่งนั้นความเชื่อจึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะความเชื่อที่พึ่งจิตใจนี่มีอยู่2ชนิดเราวิเคราะห์ออกมาชนิดหนึ่งที่เป็นศาสนาอีกชนิดหนึ่งคือไสยศาสตร์นะความเชื่อที่เป็นศาสนานี่คือศาสนาทุกอันเนี่ยสอนในเรื่องศีลธรรมสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นใช่ไหมนะแต่ขณะเดียวมันก็มากับความเชื่อชนิดหนึ่งก็คือไสยศาสตร์สิ่งที่เป็นศาสนานี่ความเชื่อที่คนมนุษย์สยบต่ออำนาจเหนือธรรมชาตินะว่ามีอำนาจเหนือเราต้องสยบต่อมันนะนี่ความเชื่อทางศาสนาฝรั่งบอกว่า believe in non empirical power หมายว่าความเชื่อในสิ่งที่แต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมที่ไม่ใช่จากประสบการณ์นะทีนี้ความเชื่อเนี่ยถ้าสยบกับเขามันก็เป็นความเชื่ออย่างพระเจ้าพระเป็นเจ้าต่างๆใช่ไหมฮะอันนี้พูดถึงนะอีกความเชื่อชนิดหนึ่งที่เป็นศาสนาคือมนุษย์พยายามจะใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือตัวเองนี่เป็นเทคโนโลยีอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เวลานี้เราบ้าเทคโนโลยีมากกว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาจริงนะทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่เข้าใจศาสนาเราก็บ้าเทควิทยาศาสตร์แต่เหตุที่เราบ้าความเชื่อเพราะเราไม่ feel secure เราไม่รู้สึกความเชื่อมั่นในจิตใจมีมนุษย์เป็น dependent อันเนี้ยทั้งร่างกายและทั้งจิตใจเพราะนั้นต้องพึ่งนะทีนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ต่างกับตะวันตกตะวันตกนี่ฐานของมันเวลามองโลกเนี่ยนะฮะเห็นคนกับคนคนกับธรรมชาติจริงแต่จะท้าทายสิ่งเหนือธรรมชาติตลอดคือท้าทายคอสโมโลจีใช่ไหมอย่างที่อเมริกันเนี่ยทำให้จรวดเข้าไปโลกพระจันทร์นะฮะไปพระอังคารเนี่ยขณะที่คนเอเชียต้องกราบไหว้คนเอเชียสยบต่อสิ่งเหล่านี้แต่คนอเมริกันหรือคนตะวันตกมองเป็นว่าจะต้องเอาชนะให้ได้จึงพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาไม่ต่างกันเนี่ยอันนี้คือวันนี้เราเดินตามเขาอะขนาดเราไม่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือครับมาจากไอ้ความไม่เข้าใจตามเขาแล้วเกิดเมื่อไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมานี่ในสังคมไทยขนาดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนะจากสังคมชาวนาแบบเดิมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาตะวันตกมาเต็มเลยความเป็นมนุษย์ก็เป็นเดรัจฉานไม่ใช่สัตว์สังคมอ่ะนะถ้าพูดถึงไอ้การไอ้เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีที่มองปัจเจกเนี่ยนี่คือฐานความสร้างเป็นเดรัจฉานในหมู่มนุษย์นะนะแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงในแง่ของความต่อสู้คุณใช้แบบวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับนะแต่ว่าคนไทยมันตามไม่ได้นะฮะบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้อย่างหมอเนี่ยเขาทำได้บางคนนะฮะแต่นักวิทยาศาสตร์เป็นคนทำได้แต่คนส่วนมากมันทำไม่ได้เมื่อเกิดความไม่มั่นคงคุณต้องหันไปหาสิ่งที่ความเชื่อแล้วปรากฏว่าคุณรู้ไหมไอ้พวกนักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยนะฮะนักการเมืองเนี่ยมันหันหาความเชื่อมากกับคนชาวนาอีกอะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เพ
พฤติกรรมพิธีกรรมในบ้านเมืองเนี่ยมากกันในชนบทเนี่ยจำนวนผีต่างกันลิบลับเลยนะมีทั้งอิมพอร์ตมาอะไรมาว่ามากมายมาระบบมากเลยนะไอ้พวกนายทุนใหญ่ๆนักการเมืองเห็นไหมเดี๋ยวก็นั่นขึ้นมาเร็วๆนี่เอาละแข่งกันไปเอาของลงมาจากทำเนียบอันหนึ่งใช้สายขาวอีกอันหนึ่งใช้สายดำฟัดกันที่หมายปวกหมดเลยถามว่าอันนี้คือไม่ฟิลเซ็กเคียวอ่ะนะมันออกมาแล้วที่อันตรายที่สุดเนี่ยเป็นเหยื่อลัทธิบางอย่างที่เกิดขึ้นมาที่มีลัทธิทางศาสนาใหม่ที่เป็นลัทธิสะกดจิตกำลังครองโลกอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวพวกศาสดานี่มานั่งนะครับแต่งตัวสวยนุ่มนวลให้เพ่งลูกแก้วโอ้ฟังดูใกล้ๆแถวนี้ไอ้นี่นะมันเป็นลักษณะว่าถามว่าทำไมเพราะคนเหล่านี้มันพวกในพวกคนเหล่านี้เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ทั้งนั้นนะมีได้ทั้งนั้นนะไปซื้อบุญซื้อต่างๆนี่นะเป็นคนที่มีสติปัญญาแต่มันคิดไม่เป็นนะเพราะมันคือมันก็ไปซื้อสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นกลุ่มพวกที่เรียกescapist คือหนีใช่ไหมฮะแต่ว่ายังมีกลุ่มแบบนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นที่เรียกอมเชริเคียวพวกนี้เป็นมิตรแทนมันจะทำลายทุบโลกแล้วสร้างโลกใหม่แต่ไอ้พวกนี้หนีโลกไปสร้างศาสนาจารย์บินก็ว่าไปอันนี้คือเอาแค่นี้ก่อนก็ครับขอบคุณอาจารย์พูดถึงอมเชริเคียวเล่าประวัตินิดหนึ่งปีผมไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่4ปีครึ่งนะครับก็ทุกปีก็จะมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นแต่แน่นอนไม่ใช่ผมเป็นต้นเหตุเวลา2อย่างเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องอันหนึ่งเป็นต้นเหตุอีกอันหนึ่งเสมอไปนะครับปรากฏว่าปีหนึ่งก็คือมีอมชิริเคียวเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาเป็นลัทธิซึ่งทำนายว่าโลกจะถึงการวิบัติแล้วทายมาหลายปีแล้วเขาก็รู้อะครับมันไม่ถึงแน่ๆฉะนั้นเขาก็เลยสร้างพล็อตจะทำให้โลกถึงวิบัติวิธีการเขาก็คือเอาก๊าซซารินไปปล่อยในขบวนรถไฟใต้ดินก็มีคนตายคนบาดเจ็บเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าโลกมันไม่ชิบหายก็ทำเองนะครับก็เป็นลัทธิแบบหนึ่งนะครับหวังว่าของไทยคงจะไม่ไปไกลขนาดนั้นเราแค่ขายคอนโดสวรรค์ก็ร่ำรวยมหาศาลแล้วนะฮะก็โอเคอาจารย์ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวจะวนกลับมาที่อาจารย์อีกทีแล้วกันผมว่าสลับไปนะครับจะได้ผลัดกันพูด